การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่กำลังดำเนินอยู่ทำให้หลายประเทศอดที่จะกังวลไม่ได้ว่าอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามค่าเงินซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงย่อมสร้างผลกระทบวงกว้างและรุนแรงมากแม้บรรดานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมองแง่ดีว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่ถึงระดับทำสงครามค่าเงินกันอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่ได้ต้องการจะทำศึกกับจีนด้วยหวังผลให้ตายกันไปข้างเพราะหากหวังผลขั้นนั้นเศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างรุนแรงและส่งผลถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาดูกันนะคะว่าสกุลเงินหรือโลหะมีค่าหรือสกุลเงินดิจิตอลที่ถือเป็นสินทรัพย์และหมุนเวียนอยู่ในระบบการเงินทั่วโลกนั้นมีอะไรบ้างและสกุลเงินใดมีมูลค่ามากที่สุดค่ะถ้าจัดอันดับท็อป5อันดับอันดับ1ทองคำมีมูลค่ามากที่สุด 8.7 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ2สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ3สกุลเงินยูโรของประเทศในกลุ่มยูโรโซนมีมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ4คือโลหะที่มีค่าอย่างเงินที่มีมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์และอันดับ5คือเงินสกุลหยวนของจีนที่มีมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์และนี่คือสกุลเงินโลหะที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกค่ะ